ไปยังสวัสดีครับนี่เกียร์ใช่ไหมที่หนูครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมเครื่องดีบีอาร์นะครับรุ่นนี้นะ H264 ดิจิตอลวิดีโอเอ็กพอร์ตรุ่นใหม่ด้วยไม่กลางเก่ากลางใหม่อันนี้ในเก่าแล้วเป็น16ช่องนะครับใช่ป่ะมีออดิโอมีวิดีโอเอาท์มีแลน USB ดูอาการเลยเพื่อการเสียเวลาปลั๊กไฟให้แมวนะพี่โน้ตไว้ไหนเสียบอยู่นั่นนะทำเองหลงเองเดี๋ยวเราจะมีจอแสดงผลให้ดูนะครับปั๊บเสียบเข้าไปไอเขียวติดนะครับแอมไม่พอเสียบปั๊กกันเห็นไหมเพราะว่าติดนะครับแต่ว่าไฟอะลามไฟนี่บูทไม่ขึ้นอ่ะเรคคอร์ดไม่ขึ้นนะครับแปลว่าไม่มีภาพแล้วเนี่ยโอเคถอดอะแดปเตอร์วัดไฟก่อนนะครับมีภาพแล้วหน้าจอบูทไม่ขึ้นนะว่าจะลองให้เขาดูไงให้มันมีภาพขึ้นอะแดปเตอร์จ่ายนะครับ 12.43 ประมาณ12โวลต์ปั๊บเสียขาวงจรวันนี้ไปตรวจเช็คมาถอดไว้นะครับเสียบประกันให้ดูแล้วกันปั๊บไฟแดงยังติดนะครับรุ่นนี้ไม่มีพัดลมเช็คง่ายๆจับกราวอันนี้นะให้ลงกราวนะวัดนี่เลยขั้วไฟนะครับไฟเหลือ4จุดประมาณ4โวลต์นะครับไฟที่เข้าไฟ LED 2นี่ติดนะแดงเนี่ยไฟไม่พอเลยวัดนี่ฝั่งเหลืองนี่มันต้องเป็น12โวลต์นะคอมฝั่ง5โวลต์ก็เหลือ3โวลต์กว่า12ก็เหลือ4โอเคสงสัยหลายตัวเลยสงสัยเลยครับเนี่ยไฟนี่ตกไปนะอาจจะตกหรือว่าตกตรงไหนเป็นไปได้ว่าน่าจะมีปัญหาอะแดปเตอร์ไม่ได้หมดนะครับวัดดูก่อนก็ได้จอนโหลดไหมมันได้โอดวัดเทียมนะครับกับกราวนะครับบวกก็มีโอห์มอยู่300กว่าโอห์มสลับด้านโอห์มก็เยอะนะไม่ถึงกับ0โอห์มผ่านแบ็คอัพนะครับจำไม่ค่อยจำก็เปลี่ยนนี้เลย3โวลต์นะคอมพิวเตอร์นะวันเวลาวันเวลาอะแดปเตอร์เราไปไหนพัดลมครับพัดลมลองหม้อแปลงผ่านอะไรพัดลมจะ2โวลต์ถูกได้ไหมนะครับถูกขั้วเปล่าถูกขั้วเปล่ามันไม่หมดเลยบ้ามีบวกมีลบมันยาวๆนะบวกได้หมดนะได้หมดกดว่าพัดลมไม่หมุนนะครับไฟตกน่าจะมีปัญหาที่นี่น่าจะมีปัญหาที่อะแดปเตอร์มันจะหมุนแต่มันไม่หมุนมันไม่หมุนหาขั้วเสียบก่อนเราจะลองนี่มีอะแดปเตอร์ของไอ้ของกล้องซัพพลายกล้องอันนี้ก็12โวลต์เหมือนกันนะครับตัว
นี้แอมป์น่าจะเต็มกว่านะโอ้ดีกว่าเยอะมีพัดลมด้วยตัวนี้10แอมป์นะครับ10แอมป์เลยนะครับตัวนี้ใช้อย่างเงี้ยเจ๋วเลยเราตัดสินใจเปลี่ยนตัวนี้เลยตัดเลยนะครับนี่ระบายความร้อนไม่ได้นี่ตัดมาเลยหมดแล้วเขาใส่พัดลมกันหมดแล้วเดี๋ยวนู้นใส่พัดลมระบายความร้อนที่ซื้อไปใส่เนี่ยใส่เคสเนี่ยนะ ใส่หมดเลยใส่ทั้งตัวนี้ด้วยตัวนู้นด้วยใส่หม้อแปลงด้วยจะได้ทนอ่ะโอ้โหไม่มีวันเสียเลยตลอดชีพเลยฮะโอเคครับปลอกสายมาแล้วเปิดแม่งไม่เห็นร้อนเดี๋ยววัดหาขั้วกันกลางบวกนะตามที่เขาบอกอยู่มีบอกอยู่นะกลางบวกตอนนี้เราใส่10แอมป์เลยอันเดิมแค่5แอมป์เสียบขั้วผิดป่ะเอ้ามีเสียบผิดนะวัดกันนะครับกันพลาดสีแดงโอเคกลางบวกนะครับเซตไฟอะแดปเตอร์แล้วกันอันนี้12โวลต์ชัวร์ไม่ชัวร์เหลืองบวกนะครับเฮ้ยวางยาไว้11โวลต์นะครับไอ้12โวลต์โทษทีโอเคไป12โวลต์มีถอดง่ายเลยครับนี่แอมป์เหลือเฟือแล้วก็มีพัดลมด้วยไม่ร้อนแน่นอนต่อคอนเทมินอลเลยนะน้ำมันเลยต่างโอเคอย่ากันพลาดนะเอาให้ดีนะแอมยิ่งเยอะๆอยู่เลยครับต้องต้องนะครับเราได้แหล่งแจกไฟใหม่แล้วเสียบเข้าไปตัดเหมือนเดิมเสียบดีหรือเปล่าไฟมันเข้าล่ะปลั๊กหลุดอีกตายว่าสภานี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะเสียบปลั๊กครับปึ๊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 บวัดไฟด้วยจะได้ไหมดาวเซ่ดับช่างแมวนะไปดูกันนะครับ2โวลต์มาไหมนี่ไฟเขียวติดแล้ว11โวลต์มามาครบใน12โวลต์ไม่11โวลต์นะตีไป12โวลต์นั่นแหละ5โวลต์จ่าย5โวลต์ก็เต็มนะครับ 5.26 สังเกตตรงนี้ครับนี่ไฟอะลามแล้วก็ไฟรีเลย์นะเรคคอร์ดอันนี้กล้องมันไม่มีอันนี้ทำงานแล้วอันนี้น่าจะทำงานแล้วขึ้น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 เรียบร้อยแน่นอนแค่นี้แค่นี้ละไฟใจไม่พอมาแปลงเสียนเองนี่เราก็ไว้พาดูพาเลยจะได้เห็นกันจะขนาดนั้นเลยเหรอเอาไงมันผ่าแล้วมั้งต้องรีบทำอย่างอื่นอีกประกอบกันเตรียมส่งแล้วมันจะจบเดี๋ยวสิประกอบกันสิต้องเสียบเลยครับโอเคครับถ้าไงเขาจะไม่ห้ามกดเช็คซ่อมเครื่อง DVR นะครับอาการบูทบูทเครื่องไม่ขึ้นนะครับก็เป็นที่อะแดปเตอร์สองโวลต์จ่ายไฟไม่พอนะครับก็แปลงเอารุ่นที่มีพัดลมใส่นะครับหมายว่าเก็บไว้นานนะของใหม่นะครับจะเก็บนี่มาเคยได้ใช้ยังไม่ใช้กับกล้องนั่นแหละโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ครับทำไมช่างแมวซ่อมเก่งอย่างนี้มีช่างโนเป็นตากล้อง